ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงออสเตรเลียเรียบร้อยนะคะอากาศหนาวมากแต่นี้ทำเป็นสู้ทางเพราะว่าจริงๆแล้วทนกับสภาพอากาศหนาวๆไม่ค่อยไหววิวทิวทัศน์จากบนตึกนี่สุดยอดจริงอยากจะลงไปสัมผัสแต่วันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงพอค่ะ